สวัสดีท่านส้มมื้อนี้ทีมงานไอ้บอกผมเฮาจะพาไปเบิ่งหนุ่มน้อยที่ว่าปัจจุบันใหญ่เต็มโตแล้วเนาะสำหรับบุญพระจันทร์บุญกองกลายเป็นอย่างเตะตัวทีเด็ดของทีมชาติลาวแล้วก็สโมสรสร้างน้อย FC เฮาจะไปเบิ่งทุกเรื่องราวเกี่ยวกับบุญพระจันทร์กับบานเตะนั่นเองซึ่งว่าจากหนุ่มน้อยกลายเป็นนักเตะตัวทีเด็ดแล้วก็ตัวความหวังของทีมชาติลาวแล้วก็ต้นสังกัดอย่างสร้างน้อย FC ไปเลยในปัจจุบันสำหรับบุญพระจันทร์บุญกองกองหน้าขวัญใจของสาวลาวทั้งประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านก็คือทางทีมชาติไทยนั่นเองที่ว่าประสบผลสำเร็จสูงในปัจจุบันก่อนอื่นเราจะไปเบิ่งจุดเริ่มต้นของบุญพระจันทร์บุญกองกันก่อนนะซึ่งว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ว่าฮักมักในกีฬาบาสเตะซึ่งผู้เป็นพ่อก็เอาใจแต่น้อยพาไปซ้อมทุกมื้อเนาะจนเกิดมีการโผพันแล้วก็มีความฮักมักในกีฬาบาสเตะนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นบุญพระจันทร์ก็ได้นำเห็นพรสวรรค์ของตนเองในด้านการกีฬาบาสเตะจึงคิดว่าจะต้องดิ้นบาสเตะให้สุดๆไปเลยเพื่อให้คนลาวหรือคนที่ว่ามักฮักได้ตัวเองได้จดจำชื่อของตัวเองไปตลอดก็คือแบบรุ่นอ้ายังลำเนาสิงโตและกัญญาศรีสมบัติอดีตนักเตะทีมชาติลาวที่ว่าท็อปฟอร์มในตอนนั้นซึ่งก็เป็นขวัญใจของบุญพระจันทร์บุญกองนั่นเองอยู่ใดก็ตามแน่นอนว่านักเตะทุกคนมีอุปสรรคทั้งหมดและก็แตกต่างกันไปนอกจากจะสู้ภายในสนามแล้วก็ยังต้องสู้กับหลายๆสิ่งในนอกสนามเป็นต้นก็แม้ชีวิตการเป็นอยู่อาการบาดเจ็บและอื่นๆนั่นเองซึ่งบุญพระจันทร์ตอบว่าน้องเองก็สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นมาด้วยความอดทนพยายามและสิ่งที่สำคัญก็คือการหักมักในกีฬาบาสเตะแท้ๆจึงมาฮอดจุดนี้ได้เราก็อยากแนะนำให้ทางรุ่นน้องต่อๆไปต้องตั้งใจฝึกซ้อมให้หลายๆเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองฮักมักให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตของพวกเขาในต่อหน้านั่นเองบุญพระจันทร์กลายเป็นที่รู้จักกันในปี2015โดยกลายเป็นนักเตะที่ว่าอายุน้อยที่สุดในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาเนาะเนื่องจากว่าในตอนนั้นมีอายุเพียง17ปีเนื่องจากว่าในตอนนั้นครูฝึกของสโมสรสวรรค์ FC น่ะได้เห็นแววของบุญพระจันทร์สวรรค์ FC ในสุดเยาวชนนั่นเองตั้งแต่ปี2004เนาะก็ได้ให้ลองมาเล่นในสุดใหญ่ในลีกสุดของลาวเฮาในปี2015ในลงสนามนัทมิตรพบกับสโมสรสร้างน้อย FC ซึ่งก็เสียไป0ประตูต่อ1ในลาวลีกปีนั้นหลังจากนั้นบุญพระจันทร์บุญกองก็กลายเป็นนักเตะที่ว่ามีชื่อเสียงจนได้เล่นให้กับสร้างน้อย FC ตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันพาสร้างน้อย FC คว้าอันดับ3ในลีกสูงสุดของสปป.ลาว2ปีซ้อนก็คือปี2019และ2020นั่นเองและน้องนั่นก็ยังคว้าแชมป์การแข่งขันบาสเตะซิงคันสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวหรือรายการ LFF ครับ2020นั่นเองเข้าสู่ปี2021ในการแข่งขัน FC ลาวลีก1นัดเปิดฉากฤดูกาลบุญพระจันทร์บุญกองเข้าสู่ท็อปฟอร์มอีกครั้งเนาะหลังจากที่ว่าสามารถยิง2ประตูช่วยให้ทีมอสนะเอสลาเอฟซีไป3ประตูต่อ1พร้อมทั้งเฮ็ดให้สร้างเอฟซีเก็บ3คะแนนทำอิฐขึ้นนำในตารางคะแนนรวมแต่ว่าน่าเสียดายในลาวลีกวินั้นถึงยกเลิกไปอย่างไรก็ตามในท้ายปี2021บุญพระจันทร์บุญกองกลายเป็นที่รู้จักของชาวลาวและก็ชาวไทยทั้งประเทศเนื่องจากว่ายิง2ประตูช่วยให้ทีมชาติลาวอยู่3เอาชนะมองโกเลียไป3ประตูต่อ2ในการแข่งขันบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรอบคัดเลือกซึ่งว่านัดดังกล่าวบุญพระจันทร์สามารถยิงได้2ประตูเฮ็ดให้ไทยสามารถติด1ใน4ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดผ่านเข้าไปดินในรอบสุดท้ายได้สำเร็จเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยเสมอมาเลเซีย0ประตูต่อ0เอ็ดให้ทีมชาติไทยอยู่อันดับ2ของกลุ่มมี5คะแนนแต่ต้องลุ้นให้ทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติมองโกเลียจึงสามารถเป็นทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดและบุญพระจันทร์บุญกองก็โบเฮ็ดให้ชาวลาวและชาวไทยผิดหวังหลังจากยิง2ประตูสามารถเอาชนะมองโกเลียไป3ประตูต่อ2พอเมดทีมชาติลาวสามารถเอาชนะนัททำอิฐในปี2021
รวมทั้งส่งผลให้ทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปโดยปริยายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุให้ทีมชาติไทยแฟนหวังชาวไทยหันมาเชียร์ทีมชาติลาวอย่างคึกคักในปีดังกล่าวน้องนั้นในปี2021บุญจันทร์บุญกองยังกลายเป็นนักเตะที่มีมูลค่าทางการตลาดแพงที่สุดในประเทศลาวเฮาและก็อยู่ในระดับท็อปของอาเซียนอีกด้วยซึ่งมีมูลค่าถึง 110,000 ลูล่าหรือประมาณ1ตื้อกว่ากีบของลาวนั่นเองจากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Transfer Market นั่นเองเนาะซึ่งว่าเพิ่นได้มีการจัดอันดับขอสู้ต้นปี2022บุญจันทร์ยังรักษาท็อปฟอร์มอีกครั้งเนาะหลังจากยิงประตูช่วยให้กับทีมชาติลาว1หุ่นอายุบ่เกิน23ปีเอาชนะมาเลเซียไป2ประตูต่อ1ในนัดทำมิดและนัดที่2สามารถเอาชนะไปอีก2ประตูต่อ0ถึงนัดอังกาวบุญจันทร์ก็สามารถยิงได้อีก1ประตูในรอบแบ่งกลุ่มบีเฮ็ดให้ทีมชาติลาวเฮาสามารถผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในการขันบานเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีประจำปี2022ที่ประเทศกัมพูชาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองก่อนที่ว่าเสียให้กับทีมชาติไทยในรอบ4ทีมสุดท้ายและไปซิงอันดับ3กับทีมมอเดสเต้แต่ว่าเตะติดโควิดส่วนไหนเฮ็ดให้ทีมชาติลาวจำต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันแต่ยังดีที่ว่าทีมชาติทีมมอเดสเต้แสดงน้ำใจอันยิ่งใหญ่เสนอให้ทีมชาติลาวเฮาคว้าอันดับ3ร่วมกันไปอย่างทางการแล้วก็เป็นน้ำใจของทีมชาติตีมอนั่นเองซึ่งแน่นอนต่อมาบุญจันทร์มุนกองก็สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นอย่างโดดเด่นโดยเฉพาะในวันที่12มีนาที่ผ่านมาในปีนี้เองเนาะก็คือปี2022นี่ลงสนามนัดทำอิดให้กับสร้างหน่อย FCก็คือลงสนามในครึ่งเวลาที่2ก็สามารถยิงได้ถึง2ประตูสวยครับสร้างน้อย FC บุกไปเอาชนะยำประสัก FC ไป3ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนทำอิดในการแข่งขันเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2022ซึ่งก็เป็นท็อปฟอร์มอีกครั้งเนาะก็คือเป็นการยิง2ประตูในนัดเปิดฤดูกาล2ปีติดต่อกันก็คือในปี2021แล้วก็ปี2022เนาะที่ว่ายิงได้2ประตูในนัดเปิดฤดูกาลของลาวลีก1เอาไปเบื้องประวัติของบุญพระจันทร์บุญกองกันก่อนสำหรับบุญพระจันทร์บุญกองเกิดวันที่29พฤศจิกปี2000ที่แขวงสวรรณเขตลงสูง165ซมสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางปีขวาและก็กองหน้าอยู่ด้วยเคยได้ในทีมชาติ U16 U15 จนถึงสุดใหญ่ด้วยกันส่วนการเล่นกับสมสรเคยเล่นกับเงียมจอมแก้วพาทีมคว้าแชมป์รายการบานเตะซีเซ้าในปี2007ปี2015ลงสนามนัดทำอิฐให้กับสวรรค์ FC เสียให้กับสร้างหน่อย FC 0ประตูต่อ1ในลาวลีก1ปี2016พาโรงเรียนมัธยมทุ่มพรคว้าแชมป์บานเตะโรงเรียนปี2016ที่เมืองอุทุมพรแข่งสวรรค์เขตปี2016อีกเล่นให้กับสวรรค์ยูไนเต็ดเข้าร่วมแข่งขันบานเตะลาวลีก1พาทีมคว้าอันดับ7จาก14ทีมปี2017หาปี2020ดินให้กับสร้างหน่อย FC สร้างผลงานอย่างโดดเด่นก็คือปี2019 2020พาทีมคว้าอันดับ3ในทั้ง2ปีและกับปี2020อีกก็ยังพาสร้างหน่อย FC คว้าแซมการขันบาเตะสิงขันสะพันบาเตะแห่งซาลาหรือรายการ LFF ครับส่วนผลงานทีมชาติตัวที่เด่นที่ผ่านมาก็คือทีมชาติลาวอยู่16ไปแข่งขันบาเตะชิงแชมป์อาเซียนหุ่นอายุ10บ่เกิน16ปีที่ประเทศกัมพูชาสามารถยาดได้อันดับ4แล้วก็ปี2018ติดทีมชาติลาวอยู่19แล้วก็ติดทีมชาติลาวสุดใหญ่ครั้งชีวิตไปแข่งขันรายการซูซูกิครับ2018แล้วก็ปี2019ติดทีมชาติลาวอยู่13ไปแข่งขันบานเตะใน4เกมครั้งที่31ซึ่งว่าเป็นการไปแข่งขัน4เกมครั้งทำอิดในปีนั้นซึ่งว่าล่าสุดก็คือการพาทีมชาติลาวอยู่13คว้าอันดับ3การแข่งขันบานเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุเกิน23ปีประจำปี2022ที่ประเทศกัมพูชาเนาะซึ่งว่าต่อไปบุญพระจันทร์กองมีนัดพาส
ั้งน้อยเอฟซีรุ่นแซมกันคันบานเตะเป๊ปซี่ลาลีกหนึ่งสมัยทำยิดปีนี้เนาะที่ว่าปัจจุบันขึ้นนำไปแล้วส่วนโปรแกรมทีมชาติก็มีนัดพาทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีไปแข่งขันในซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศสวีเดนในเดือนพฤษภาคมนี้เนาะซึ่งว่าก่อนจะไปจะมีนัดอุ่นเครื่องก็คือพาทีมชาติลาวลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติมองโกเลียในวันที่23มีนานี้เนาะแล้วก็พบกับบรูไนในวันที่27มีนานี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16อีกด้วยซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าผลงานของนักเตะคนนี้จะโดดเด่นสักใดถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดได้กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับทีมงานพวกเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปคลิปหน้าจะเป็นคลิปใดติดตามกันเบิ่งครับห้องว่ามวลมันแน่นอนวันนี้ขอลาไปก่อนขอขอบใจ